ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาให้รูปมาซึ่งรูปมันอาจจะมึนๆหน่อยแต่ก็เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเชือกตึง F จงหาความหนาแน่นของวัตถุถ้าของเหลวตัวเนี้ยมีความหนาแน่นโลแล้วก็ปริมาณของวัตถุเนี่ยครับเป็น V แล้วก็มีค่าแรงโน้มถ่วงเป็น G ข้อนี้รูปมันมึนมีช้อยให้4ข้อคือข้อกอไก่เขาบอกว่าโลขอไข่ F ส่วน V คือปริมาณของวัตถุคูณด้วย G ข้อคอควายโลลบ F ส่วนด้วย V G ข้องงูโลบวก F ส่วนด้วย V G ข้อนี้รูปมันอาจจะมึนๆงั้นเดี๋ยวพี่ขยายรูปให้ใหม่นี่ก็เป็นเพดานเพดานก็ห้อยวัตถุซึ่งวัตถุจมทั้งก้อนใช่ป่ะซึ่งไอ้น้ำเนี่ยโลแรงดึงเชือกเป็น F วัตถุปริมาตร V ข้อเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรามองแบบเครื่องชั่งสปริงอะครับถ้าเรามองที่วัตถุเนี่ยจะมีแรงอะไรบ้างครับที่กระทำต่อวัตถุอันที่หนึ่งเลยคือแรงตึงเชือกใช่ป่ะแรงตึงเชือกเนี่ยเขากำหนดให้เป็นตัวแปรอะไรปกติเราจะกำหนดเป็นตัวแปร T ใช่ป่ะแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เชือกตึง F ดังนั้นเราก็อย่าไปฝืนแทน Fแล้วก็วัตถุเนี่ยมีมวลถ้ามันมีมวลปุ๊บมันต้องมีน้ำหนักใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องมีวัตถุอยู่ในน้ำก็ต้องมีแรงลอยตัวจะเห็นได้ว่ามันอยู่นิ่งใช่ไหมครับอยู่นิ่งอยู่กับพี่ได้แสดงว่ามันสมดุลสมดุลแล้วแสดงว่ามันมีแรงขึ้นเท่ากับแรงลงพอได้อย่างนี้เราก็แทนค่าครับแรงขึ้นก็มี b บวกด้วย f คือแรงดึงเชือกใช่ป่ะเท่ากับแรงลงคือ mg โจทย์ข้อนี้เขาหาอะไรครับเขาหาความหนาแน่นขีดเส้นใต้เขาบอกว่าหาความหนาแน่นของวัตถุใช่ป่ะพอมาถึงขั้นนี้แล้วจากโจทย์เนี่ยจะได้ว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้กำหนดตัวเลขค่าต่างๆมาแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเป็นตัวแปรใช่ป่ะการตอบเป็นตัวแปรเนี่ยเทคนิคคือควรจะกระจายคือควรจะแตกตัวแปรออกไปอย่าง B เนี่ยมันก็เท่ากับโลเดี๋ยวอย่าง B บวกด้วย F เท่ากับ MG เนี่ยการแตกตัวแปรออกไปนะครับ b เนี่ยมันก็เท่ากับโลใช่มั้ยครับโลของของเหลวใช่ป่ะคูณด้วย v ของส่วนที่จมแล้วก็คูณด้วย g ใช่ป่ะบวกด้วย f เท่ากับ mg ซึ่งโลของของเหลวเนี่ยเขาบอกว่าของเหลวความหนาแน่นเป็นโลแล้วก็วัตถุเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุปริมาตร v ใช่ป่ะแต่เขาให้หาปริมาตรที่จมจากสูตรนี้แต่ว่าบังเอิญว่าข้อเนี่ยมันจมทั้งก้อนดังนั้น v จมก็คือ v ทั้งก้อนก็คือตัวแปร v ใช่ไหมครับก็แทนค่าไปแล้วก็คูณ g บวก f เท่ากับ m เนี่ยเราก็ควรจะแตกสูตรออกไปมวลเนี่ยเนื่องจากว่าความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับปริมาตรของเท่ากับมวลของวัตถุส่วนด้วยปริมาตรของวัตถุใช่ป่ะดังนั้นไอเนี้ยมันเป็นมวลของวัตถุใช่ไหมครับมวลของวัตถุก็เท่ากับปริมาตรของวัตถุคูณกับความหนาแน่นของวัตถุคูณด้วย g ใช่ป่ะซึ่งโจทย์ข้อเนี้ยเขาให้หาปริมาตรเขาให้หาความหนาแน่นของวัตถุใช่ไหมก็คือตัวแปรนี้เลยใช่ป่ะครับดังนั้นก็ง่ายนะครับก็คือโล VG บวกด้วย F เนี่ยเท่ากับโลวัตถุ V วัตถุก็คือ V ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ G ไปดังนั้นโลวัตถุเนี่ยก็เท่ากับเอา VG ย้ายไปหารก็คือโล VG บวกด้วย F ส่วนด้วย VG ก็คือโลวัตถุ
โล VG บวก F ส่วนด้วย VG ก็เท่ากับโล VG ส่วนด้วย VG ใช่ป่ะบวกด้วย F ส่วนด้วย VG แยกออกมาเท่ากับโลวัตถุก็สมการนี้ก็คือแยกเศษออกมาหารโล VG หาร VG ก็ได้โล F ส่วน VG ก็ได้ F ส่วน VG ดังนั้นโลของวัตถุก็คือโลบวก F ส่วน VG เป็นคำตอบสุดท้ายข้อนี้จะเห็นได้ว่าตรงกับช้อยงองูใช่ไหมครับแสดงว่างองูถูกข้อนี้นะครับก็การทำข้อนี้ก็อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็หลักเดิมนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ครบแตกแรงตามรูปให้ถูกต้องจะเห็นได้ว่าแรงขึ้นมีแรงตึงเชือกซึ่งมีทิศทางออกจากวัตถุเสมอใช่ป่ะแล้วก็มีแรงลอยตัวเพราะว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วก็มีน้ำหนักของวัตถุก็เป็นแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแล้วก็แทนค่าไปครับข้อนี้เขาให้หาโจทย์ลักษณะที่มีแต่ตัวแปรเนี่ยให้แตกตัวแปรออกไปยิบย่อยที่สุดใช่ป่ะก็คือโล b ก็คือโลของเหลว v จมคูณ g แล้วก็บวกด้วยแรงดึงเชือกในข้อนี้คือ f เท่ากับ mg mg ก็คือมวลของวัตถุมวลของวัตถุแน่นอนต้องเท่ากับโลของวัตถุคูณกับปริมาณของวัตถุใช่ป่ะได้บรรทัดนี้ออกมาแล้วก็แทนค่าเรียบร้อยย้ายข้างก็คิดเลขปกติก็จะได้คำตอบคือโลของวัตถุเท่ากับโลบวก F ส่วนด้วย VG ครับข้อนี้ก็ทำอย่างนี้ครับ